ชีวิตแต่ละคนก็ดูหน้าตาก็ผ่านอะไรมาพอสมควรบางคนครึ่งของชีวิตนะ40ปี45ปีคือว่าครึ่งนะตามอายุไขบางคน50แล้วนี่ก็มีธรรมะที่เป็นสัจจะอย่างครึ่งหนึ่งของชีวิตลองฟังดูเนื้อก็ดีเมื่อความรักมันพังลงนี่เหรอคะใช่เหรอคะมันตอนนี้ก็จบต้องจบก่อนในชั้นนั้นมันเดิมอันก็ถูกละเมื่อความรักมันพังลงเราเป็นคนไม่เต็มคนเหมือนครึ่งหนึ่งชีวิตนี้หลับหายแบ่งชีวิตให้เขาแล้วเขาก็พามันจากไปไม่มีทางจะทำใจได้เลยไม่เคยหันมองดูตัวมัวเสียดายวันเวลาฝันว่าอาจจะคืนมาเหมือนเคยสนใจตัวเองครึ่งหนึ่งของชีวิตที่เราทำหายไปเคยรู้จักไหมอันนี้เคยฟังไหมไม่เคยเนาะไม่เคยเลยนะรู้จักไหมคนร้องรู้จักไหมรู้จักเลยเนาะหลายโยมนะไม่รู้จักกันนะจริงก็น่าจะรุ่นเดียวกันเนาะเมื่อก่อนเคยรู้จักวงสาวสาวไหมสาวสาวแอมสาวรักหนึ่งในสาวสาวแอมสาวรักดีแล้วก็รุ่นนี้ก็ต้อง50อีกแล้วรุ่นนี้แอมก็50แล้วสาวสาวมีอิ๋วเป็นประโยมก็มีคนหนึ่งเพิ่งจะรู้ว่ารักแท้มันไม่ไกลไม่ห่างเลยเพลงก็ดีนะเนื้อหาก็ดีนะก็ดีเนื้อหาก็ดีเพราะว่าเรื่องราวของคนมันเกิดขึ้นแบบนี้แหละสรรพสิ่งมีความเปลี่ยนแปลงมาแน่นอนร้องได้ไหมและจะบางทีร้องได้เป็นองค์ภาวนาบางทีการฟังอย่างอื่นเดียวเนี่ยมันเหมือนว่าอยู่ข้างนอกข้างนอกมันยังไม่เข้าแต่ถ้าเราลองใช้ปากด้วยใช้วาจาใช้เสียงด้วยมันจะเข้ามาชิดเข้ามาอีกถ้าตรึกตรึกตรองตามก็จะเข้าไปสู่สมองและเข้าไปสู่ที่ใจแล้วสิ่งนี้ในเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อธรรมที่อาจารย์พูดให้ฟังเป็นเนื้อธรรมถ้าตรึกอย่างนี้ปุ๊บธรรมะมันก็จะค่อยๆเป็นแบบนึงทำให้แสงสว่างหรือปัญญาเกิดขึ้นจากใจแล้วเข้ามาสู่สมองเราก็แจ้งอ๋อบางทีเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิตบางทีมันพูดได้ระดับหนึ่งระดับหนึ่งถ้าอินทรีย์ภาวนาเจริญปุ๊บอาจจะหลุดเดินนะแจ้งเลยตามนี้เลยเนี่ยตามนี้เลยแจ้งเลยมันจะมีเวอร์ชันที่มีเนื้อแล้วก็มีดนตรีร้องตามได้คลองกันได้นะI'm
สนใจตัวเองเราสนใจตัวเองเรากราบพระพร้อมกันสาม